ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีภูมิใจเสนอบินกินเฮ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบินกินเฮค่ะและตอนนี้นะคะอ๋อมก็ยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้อ๋อมจะพาไปเที่ยวชุมชนหนองทรายค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยและในช่วงบินชิมแชร์วันนี้นะคะเราจะพาไปล้วงสูตรเด็ดกันที่ไหนไปกินอะไรต้องติดตามกันให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันก่อนกับพี่ๆที่อยู่ข้างหลังอ๋อมนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวกันค่ะไปกันเลยค่ะเย้ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีค่ะพี่ภูษาอยู่ที่ไหนคะอยู่ทางนี้ค่ะเชิญค่ะรออยู่รออยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นอมขอยืนข้างๆเลยโอ้โหตามสบายวิทยากรสวยงามมากเยอะแยะตาการตาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้มันเป็นอาหารพื้นถิ่นของบ้านหนองทรายเราลูกแล้ววันนี้เนี่ยอ๋อมจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากอาหารพื้นถิ่นนะคะพี่ภูษาสามารถเรียนรู้ได้ก็คือจะเป็นขนมทองม้วนก็ได้ลูกซึ่งมีไว้ให้เป็นอาหารว่างนะคะซึ่งแขกที่มาเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าใครไม่ได้ทำขนมทองม้วนเนี่ยมาไม่ถึงเมืองกาญเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมทองม้วนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชิมกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การทำทองม้วนกันก่อนค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําทองม้วนกันนะคะทํายากมั้ยคะอย่างอ๋อมเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยจะสามารถทําได้มั้ยคะทองม้วนนี่นะคะก็คือทําไม่ยากลูกมันรู้วิธีการส่วนผสมของมันก่อนอย่างแรกกะทิต้องให้มันก่อนที่เราจะทําให้เป็นทองม้วนเนี่ยเราต้องใช้ส่วนผสมมันให้ถูกก่อนเพราะนั้นน้องอ๋อมสวยๆอย่างนี้ทําออกมาก็จะสวยแต่ว่าเมื่อกี้นะคะอ๋อมแอบเห็นว่ามีทองม้วนอยู่2แบบหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันยังไงอะคะแตกต่างกันก็คือนะคะอย่างนี้จะให้น้องอ๋อมดูนะลูกนะอันนี้เป็นทองม้วนที่เหมือนกับตัวหนอนก็คือมันจะไม่ต้องใช้ทําครั้งแรกก่อนอันนี้จะเป็น2ครั้งนะลูกนะอันนี้2ครั้งก็คือกรอบนอกนุ่มในก็คือจะเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของเราแล้วก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะถ้าทองม้วนสดตัวเนี้ยมันจะเป็นที่ทั่วๆไปที่เขาทํากันแต่ของเราก็พยายามดัดแปลงอะไรที่มันทําแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นแต่ของเราที่มีคุณค่าก็คือเราจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผสมแล้วก็งาดําเมื่อชิมแล้วก็จะได้อรรถรสของความเป็นลูกทุ่งของความเป็นคนชนบทนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาทำทองม้วนสดกันนะคะอันนี้ก็คือใส่ลงไปอันนี้ใส่เหมือดลงไปแล้วลูกแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปชั้นหนึ่งแล้วนะคะคือต้องทำแผ่นแรกให้มันกรอบก่อนแล้วก็ใส่ลงไปรอบที่สองอ๋อโอเคค่ะคุณป้าโชว์เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้ในอ่อมอยากขอลองบ้างได้ไหมคะโอเคคุณสวยมาลูกมาไหมมาค่ะมาดูฝีมือหอมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงทองม้วนที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าฝีมืออ๋อมที่ทำครั้งแรกเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่อย่าหาว่าอวยตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมฝีมืออ๋อมเนี่ยอร่อยจริงๆคุณผู้ชมค่ะถ้าใครที่อยากมาหรือว่าแวะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถมาได้ที่นี่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำทองม้วนกันต่อค่ะโอเคครับก็ม
ามาอยู่ที่บ้านที่เขาทำผ้าทอมือกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาทำผ้าทอมือกันแบบไหนนะคะพี่ลูกปลาคะที่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่คะอันนี้เราเป็นการทอผ้าด้วยขี่กระตุกแบบโบราณนะจ๊ะซึ่งผ้าทอของเราเนี่ยจะเป็นผ้าทอสีเรียบร้อยสีโทนคลาสสิกนะจ๊ะอันนี้อย่างที่เห็นได้เนี่ยมันจะมีสียืนอีก2สีนะคะเป็นสีตองอ่อนแบบนี้นะคะกับสีขาวนะคะแล้วสีสันที่มันจะเกิดขึ้นให้เป็นสีเป็นสีเขียวหรือว่าสีตองอ่อนแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ได้นะคะได้ที่เป็นได้เนี่ยค่ะใส่เข้าไปในนี้นะคะในกระสวย oh. แล้วเขาก็จะมีวิธีการทอมันก็จะพุ่งไปพุ่งมานะคะ mm. แล้วก็วิธีการทอก็คือเขาจะเหยียบนะคะเหยียบที่เท้านะคะแล้วก็ดึงมือนะคะเดี๋ยวให้พี่สุนิสาเขาสาธิตให้ดูว่ามันทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูช้าๆนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวตื่นเต้นค่ะไม่เคยเห็นการทอมือแบบนี้เลยเขาเรียกว่าการทอมือกี่กระตุกนะคะใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการทอมือกี่กระตุกกี่กระตุกกี่กระตุกแบบโบราณใช่ไหมคะกระตุกไปทางโน้นแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเองแล้วก็เหยียบนะคะลายมันก็จะมีความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเป็นแถบเล็กๆนี้คือเขาก็จะพุ่ง5ครั้งคือพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยค่ะ5ครั้งนะคะอันสีหนาขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพุ่งเป็นลาย10นะคะเขาก็จะพุ่ง10ครั้งเวลาทอเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเหยียบอย่างเดียวต้องนับด้วยนะนับด้วยนะคะว่าเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวลายมันจะไม่เท่ากันอยากขอลองได้มั้ยคะได้ค่ะลองดูค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่พี่เขาเอามาแบ่งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้าที่ทอแล้วอันนี้ก็คือเอามาเป็นผ้าคลุมไหล่ใช่จะเป็นผ้าคลุมเพราะเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วราคามันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างผ้าขาวม้าเนี่ยเราขาย200บาทค่ะนะคะแต่ผ้าคลุมไหล่เนี่ยคือแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะจำหน่ายที่ผืนละ150บาทอ๋อไม่ได้เห็นเพียงเท่านี้นะคะอ๋อแอบเห็นตรงนั้นด้วยค่ะว่ามีการเอามาทำเป็นกระเป๋าย่ามค่ะใช่ค่ะแบบที่ทุกคนสะพายอยู่นี่เลยนะคะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างพกไปได้ทุกที่นะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะทุกอย่างตอนนี้อ๋อมนี่เข้าเสร็จกันมากเลยสามารถเดินเล่นในหมู่บ้านนี้ได้อย่างกลมกลืนนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยากจะให้คุณผู้ชมลองมาสัมผัสแล้วก็ลองมาดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเมืองไทยของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีอะไรให้น่าค้นหาจริงๆค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงบินชิมแชร์ค่ะว่าวันนี้เราจะพาไปชิมอาหารกันที่ไหนล้วงสูตรเด็ดอะไรค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะต่อไปนี้มันเหมือนเกษตรกรที่ใช้ยาใช้อะไรต่างๆมันจะไม่มีให้เราเห็นแล้วดูดเสร็จปุ๊บก็ดูดปากอะคะอร่อยอะค่ะอารมณ์คล้ายๆหมูแดดเดียวแต่อันนี้เป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อปลาบินกินเฮช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีมาที่นี่กันทั้งทีนะคะที่พลาดไม่ได้ค่ะก็คือเราจะต้องมาชิมอาหารท้องถิ่นของที่บ้านหนองทรายกันค่ะและตอนนี้นะคะอ๋อมก็อยู่กับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่แพนเค้กนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะเมนูที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือเมนูอาหารถิ่นที่จะเอาไว้รับนักท่องเที่ยวที่มาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะแนะนำให้หน่อยค่ะก็คือของเราอย่างแรกนะคะที่อยากจะนำเสนอก็จะมีแกงคั่วหอยขมนะคะซึ่งที่เรานำเสนอเพราะว่าหอยขมเนี่ยต่อไปนี้มันเหมือนเกษตรกรที่ใช้ยาใช้อะไรต่างๆมันจะไม่มีให้เราเห็นแล้วแล้วก็จะมีปลาใส่เกลือซึ่งปลาในสระเรานั่นแหละค่ะก็จะนำปลามาทำชิ้นเล็กๆเป็นการถนอมอาหารแล้วต่อมาล่ะคะคือแกงส้มผักรวมลูกแล้วสุดท้ายน้ำพริกผักจิ้มอันนี้ขาดไม่ได้นะคะแกงคั่วหอยขมจริงๆอันนี้เนี่ยปกติต้องทานกับข้าวใช่ไหมใช่แกงหอยจุ๊บลูกภาษาเขาหอยจุ๊บอาจจะจุ๊บไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะลูกนะสงสัยมันออกไหมเขาค่ะเราจะจุ๊บหอยยังไงอันนี้คือเราต้องกินยังไงคะพี่แพนเค้กหอยจุ๊บนี่เคล็ดลับก็คือจะต้องจับหอยขึ้นมาแล้วก็ดูดตูดก่อนดูดเลยดูดเลยลูกดูดลองๆลองๆตูดแล้วก็ดูดปากค่ะอร่อยเข้าไปแล้วอ๋อว้าวมาค่ะมาถึงนี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะต้องชิมใช่ใช่พาชิมหอยจุ๊บค่ะดูดเสร็จปุ๊บก็ดูดปากนะคะออกไม่ลูกอ๋อค่ะโอเคเก่งเก่งเก่งเยี่ยม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 หอยอร่อยจริงค่ะค่ะอย่างต่อมาก็คือปลาอันนี้ที่เป็นปลาในสระเราลูกพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นปลาในสระใช่ใช่
ันนี้จะเป็นเมนูที่ว่าชาวบ้านจะติดใจลุงเมื่อทานแล้วก็จะขอกลับไปด้วยนะคะขอซื้อกลับไปคือเป็นปลาทอดที่พอเอามาถนอมอาหารนี่คือเอาไปทำอะไรนะคะก็คือไปใส่เกลือลูกไปใส่เกลือค่ะแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ตากแดดค่ะอร่อยอะค่ะค่ะอารมณ์คล้ายๆหมูแดดเดียวแต่อันนี้เป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาลูกเป็นเนื้อปลาอร่อยหอมไหมหอมค่ะนอกจากอาหารคาวที่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเห็นบอกว่ามีขนมหวานด้วยนอกจากทองม้วนสดตรงนี้แล้วจะมีขนมทองม้วนกรอบตรงนี้แล้วก็ยังมีขนมนางเล็ดของแม่แพนเค้กอีกลูกก็เป็นขนมนางเล็ดแบบนี้นะคะใครที่มาที่นี่ก็สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้นะคะก็เป็นของขึ้นชื่อแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อีกอย่างนึงเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมค่ะที่ดูอยู่ค่ะอยากจะมาทานอาหารท้องถิ่นแบบอ๋อแล้วก็มาลองชิมหอยจุ๊บแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ไหนคะอยากให้ฝากให้หน่อยค่ะก็คือที่บ้านหนองทรายค่ะตำบลหนองสาลาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งของเราก็จะได้วิสาหกิจชุมชนระดับชาติเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่รู้จักของกลุ่มโดยทั่วไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเช่นกันนะคะขอบคุณแม่เจี๊ยบแล้วก็แม่แพนเค้กมากๆนะคะที่ให้อ๋อมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นแล้วก็ได้มาชิมอาหารท้องถิ่นแบบนี้ค่ะเมืองไทยของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการบินกินเฮก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้อ๋อมแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ